พอไปโอ้โหในห้องนั้นนี่เป็นโต๊ะเต็มห้องเลยที่ท่านใส่บาตรเต็มห้องเลยพอคนนี้ลูกสาวจะนั่งคนที่มาตามไปกินข้าวบอกไม่ใช่มันมีของคุณอยู่อีกห้องนึงพอไปดูปรากฏว่าห้องว่างเนี่ยมีเป็นโต๊ะเถาเดียวแล้วลูกคนนี้ฟื้นขึ้นมาหลังจากฟื้นมาเนี่ยทั้งหน้ารถหลังรถอาหารเต็มเลยมาถวายให้กับพระองค์ที่มาไล่ผมฟังเนี่ยเห็นมาไปหายไปเห็นของจริงคือไม่ทำทานไม่ให้ในที่สุดพอตายแล้วไปเจอของจริงอ่ะปิโตเถาเดียวที่ฮิ้วไว้นะแต่ของแม่โอ้โหเต็มห้องเลยเนี่ยเห็นไหมถ้าอยากรวยมันต้องให้ต้องทำทานแต่คนนี้ไม่ศรัทธาไม่เชื่อจึงไม่ทำแต่ที่เอาไปเถานะเพราะจำเป็นต้องเอาไปก็เลยของตัวมีเถาเดียวฟื้นขึ้นมาตอนนี้โอ้โหศรัทธาใส่หน้ารถหลังรถเอาไปถวายพระองค์เนี่ยพอไปเห็นผลงานนั่นเองแม่ทำไรไว้อะนี่คือเรื่องจริงครับนี่คือเรื่องจริงตอนผมไปอยู่อังกฤษเนี่ยฝรั่งเขาไม่ให้ทานเหมือนบ้านเราดูวันวิสาขะที่สนามหลวงโอ้โหพระนี่ล้นเหลือเลยใช่ไหมเราต่างคนต่างก็ให้ผลไม้ให้อะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเราจึงมีกินตลอด24ชั่วโมงกับบ้านเราเห็นไหมนี่อานิสงส์ของการให้มันได้มากอ่ะผมเคยไปอดอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยนะพอ6โมงเย็นปั๊บร้านปิดหมดโอ้โหคือนั่นหิวอ่ะหิวเพราะอะไรไม่ไปตกรถไฟอยู่ในลอนดอนกลับบ้านไม่ได้นอนหนาวก็หนาวเราก็ดูไอ้นกพิราบมันลงมากินอาหารโอ้มันยังดีกับเราเนี่ยมันยังมากินไอ้ถั่วเธออะไรไอ้ข้าวอะไรที่มันหลกหกๆอ่ะเราไม่มีอะไรกินอะไรมันน้ำก๊อกกินน้ำก๊อกรองท้องโอ้โหทรมานที่สุดมันหากินไม่ได้พอ6โมงเย็นปั๊บปิดหมดเลยแล้วเวลาอย่างเราไปซื้อผลไม้ซื้ออะไรเนี่ยนะเราต้องดูนะเราจะไปจับเลือกนี่ดีอันนี้ไม่ดีวางไม่ได้นะต้องดูเอาไหนก็จับอันนั้นใส่ถุงเลยไม่งั้นโดนว่าอ่ะของเราเป็นไงฮะลูกนี้ไม่ดีเอาวางไว้ลูกนี้ลูกนี้ดีเอาใส่ลูกนั้นไม่ดีเอาวางขนาดเลือกแล้วนะยังเหลือทิ้งอีกไม่รู้เท่าไหร่อ่ะเนี่ยเป็นอานิสงส์จากการที่พวกเราเนี่ยให้ทานนี่มันกลับมาอย่างนี้ครับด้วยเหตุเนี่ยพอฝรั่งมาเห็นเมืองไทยมันยังไม่อยากกลับอ่ะโอ้โหอยู่เมืองไทยทั้งอะไรมันกิน24ชั่วโมงผลไม้นี่เหลือเลยฮะจะเลือกยังไงจะบีบยังไงได้ทั้งนั้นน่ะขนาดทุเรียนที่แก่แล้วมันยังไปจิ้มซะเป็นรูโบ๋เลยเห็นไหมครับแต่ฝรั่งไม่ได้เลยนะพอจับแล้วก็ต้องใส่ไปเลยเนี่ยเป็นเพราะอานิสงส์ของการให้เนี่ยมันรวยเพราะอย่างเงี้ยเรารวยเพราะอย่างเงี้ยเราให้อะไรก็รวยอย่างนั้นน่ะใช่ไหมถ้าให้สิ่งดีมันจะได้รับของดีแต่ให้ไม่ดีมันจะได้ของไม่ดีงั้นถ้าอยากรวยดีก็ต้องให้สิ่งดีๆนะคุณอยากพิสูจน์มาว่ามีจริงอยากพิสูจน์มากำหมัดขึ้นหันไปทางซ้ายสัดก็สักทีเดี๋ยวของมันกลับมาเลยให้สิ่งไม่ดีมันเพื่อนไม่ดีศัตรูมันเกิดใช่ไหมเอาใหม่พิสูจน์ใหม่คุณนั่งเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะให้คุณพิสูจน์นะหันไปหาคนนั้นเลยแล้วยิ้มสิคุณเนี่ยยิ้มสิเขายิ้มตอบว่าเห็นให้สิ่งดีมันก็จะกลับมาดีนี่มันเป็นกฎแห่งกรรมมันเป็นกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นถ้าอยากรวยเนี่ยมันต้องถ้าอยากรวยดีต้องให้ของดีแต่ถ้าอยากรวยศัตรูต้องให้ของไม่ดีเอาระเบิดห่อส่งไปสนีเขาสิสมัยผมเป็นวัยรุ่นอยู่ประตูน้ำรู้จักประตูน้ำกรุงเทพเนี่ยสมัยนั้นโอ้ยโกเยอะแถวนั้นนะเราก็ไอ้เหล็กล้มลุกรู้จักไหมแหลมสองข้างโยนที่ไรมันหงายทุกทีรถมาแล้วก็จึ๊กแบบอย่างแบนจึ๊กสนุกสนุกสนุกบนทับความทุกข์ของคนอื่นโอ้โหตอนตัวเองมีรถนะโดนตะปูโดนอะไรถอดยางป่ายางถอดยางป่ายางจนเหนื่อยหลายปีกว่ากรรมตัวนี้มันจะหมดนั่นเราให้ของไม่ดีของไม่ดีก็กลับมาหาเราขนาดเราใช้ไอ้เหล็กลมลุกโยนเนี่ยนะแต่เวลามันกลับมาหาเราที่จำได้เลยนะหนามไมยลาบยักษ์มันแทงยางรถเราแบนเลยนี่ครับเหนื่อยก็การปลายยางถอดยางเพราะเราให้สิ่งไม่ดีก็ได้ไม่ดีแต่ถ้าเราให้สิ่งดีก็ดีเนี่ยหลังจากไปฝึกมาแล้วพอเห็นในนี้ชัดแจ้งปั๊บหลังจากนั้นเปลี่ยนมาให้ดีหมดเลยอะไรที่ไม่ดีเอาไว้กับตัวเอง
ที่บ้านปลูกสมัยก่อนนี่มันออกมะม่วงโอ้พอมันออกลูกเนี่ยคนอื่นที่จะได้กินคือเพื่อนเนี่ยมันได้ของดีๆไอ้เจ้าของปลูกได้แต่กินลูกนอนเอาลูกนอนนอนลูกเบี้ยวๆเจ้าของเป็นยังไงแต่ตอนนี้ปล่อยให้เทวดาเลี้ยงปลูกไว้หลายต้นมะม่วงแต่เทวดาเลี้ยงนอนกินหมดอ่ะยาก็ไม่ฉีดปุ๋ยก็ไม่ให้แต่เวลาเราจะได้อยากกินมะม่วงก็ไปซื้อที่ตลาดแล้วก็มาดูต้นเราเออพันเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องการให้เนี่ยต้องคิดให้ดีนะถ้าให้สิ่งดีมันจะได้เพื่อนดีกลับมาแต่ถ้าให้สิ่งไม่ดีเนี่ยได้ศัตรูมันมีชาวต่างชาติบางคนเนี่ยให้สิ่งไม่ดีเอาระเบิดไปให้ของเงี้ยเอาลูกปืนไปให้ของเงี้ยในที่สุดอยู่ยากจริงไหมครับไปไหนมาไหนต้องระวังผมไปเห็นบ้านที่แกอยู่นะเหมือนอยู่ในคุกโอ้โหรั้วนี่สูงมากเลยนะแล้วหน้าประตูเป็นเหล็กทึบเลยนะแล้วก็มีรปภ.ทุกประตูเลยนะโอ้โหจะเข้าจะออกต้องเอากระจกมาส่องใต้ท้องรถเปิดดูรถอะไรโอ้โหนั่นแหละให้สิ่งไม่ดีไปไหนมันหวาดระแวงมันศัตรูมันเยอะด้วยเหตุเนี่ยคนไทยที่มีนิสัยการให้เนี่ยนะเราให้แต่สิ่งดีงามไปไหนก็สบายอย่างผมไปนอนป่านอนถ้ำสบายมากเลยผีก็ไม่หลอกงูก็ไม่กัดเพราะเราให้บุญให้บารมีให้เมตตาก่อนนอนแล้วก็สวดแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาอะไรเงี้ยมันก็ได้เพื่อนดีได้กัลยาณมิตรเนี่ยเพราะฉะนั้นการให้ถ้าอยากรวยเพื่อนดีก็ต้องให้ดีนะครับตอนนี้เมื่อกี้ถามว่าไอ้รวยทรัพย์ดีไหมเนี่ยมันดีและไม่ดีสมมติถ้าเรารวยมากๆเอาอะไรไม่รู้จะใช้กันมันมีจนใช้ไม่หมด